ติดตามคดีของเสียชูวงแซ่ตังนะคะก็เรียกว่าเป็นนักธุรกิจอสังหารายใหญ่ค่ะแต่ว่าตายปริศนาในรถยนต์นะคะแต่ว่ามีเรื่องของทรัพย์สินค่ะที่ทางญาติหรือว่าครอบครัวบอกว่ามีการโอนผิดปกตินะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีคำสั่งจากศาลแพ่งมาค่ะโดยคุณอเนกคำชุ่มนะคะทนายความของครอบครัวชูวงบอกว่าเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาศาลแพ่งนะคะกรุงเทพใต้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอายัดหุ้นของนายชูวงที่อยู่ในบัญชีของนางสาวกัญชนาศิวัฒนพรในฐานะที่เป็นอดีตพริตตี้ที่รับโอนหุ้นมาจากนายชูวงอีกทีนึงแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีร่วมกันปลอมแปลงเอกสารโอนหุ้นของนายชูวงค่ะก็เรียกว่าอายัดเงินในบัญชีห้ามโอนย้ายบ้านและที่ดินย่านนนทบุรีรวมทั้งเงินจากการขายหุ้นที่ไปซื้อมาด้วยซึ่งคำสั่งของศาลก็จะมีผลตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็มีคำสั่งระบุนะคะเรื่องของการฟ้องอายัดนะคะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็พนักงานบริษัทอีก2คนที่ถือว่าเป็นจำเลยที่1ต่อ2ถึง5นะคะต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เรื่องการขอเรียกคืนทรัพย์สินที่เป็นหุ้นของนายชูวงอีกจำนวน 9.5 ล้านหุ้นค่ะมูลค่า228ล้านบาทซึ่งถือว่าโอนโดยมิชอบโดยการยื่นฟ้องในครั้งนี้มีการยื่นขอคำร้องคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลเพื่อให้อายัดทรัพย์สินต่อไปด้วยค่ะ